ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับทีนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วจะต้องคืนหรือไม่แล้วคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพนั้นเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงผู้สูงอายุคุณสมบัติแบบไหนที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับตามที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับเงินโดยไม่มีสิทธิ์นะครับหรือเป็นผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของผู้สูงอายุกับกรมบัญชีกลางนะครับทำให้วันนี้เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบและก็ทราบได้ว่าผู้สูงอายุบางรายเนี่ยขาดคุณสมบัติการได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับซึ่งมีการรับเงินซ้ำซ้อนมีการรับเงินอื่นๆจากภาครัฐด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะด้วยมิได้เจตนาหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยในกฎหมายเขากำหนดไว้อย่างไรเราลองมาดูกันนะครับว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยในกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2552เนี่ยนะครับในข้อที่6วงเล็บ4เนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่าผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับผู้สูงอายุบางรายก็รับเงินมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินจำนวนมากนะครับทำให้วันนี้เนี่ยก็ไม่มีเงินก้อนทั้งหมดที่จะคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภาครัฐเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคงจะมีอีกหลายรายนะครับถ้าตรวจสอบกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับทีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเขาก็กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องคืนเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าวนะครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีหลายๆฝ่ายมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าเงินตรงนี้ไม่ต้องคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูกันต่อไปว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรในกรณีนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนใหม่นะครับหรือใครก็ตามที่รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เนี่ยวันนี้เราคงจะต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติของเราให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีดังกล่าวขึ้นอีกนะครับในส่วนของผู้สูงอายุที่รับเงินไปแล้วนะครับโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยวันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับลองมาดูว่าเขาจะมีทางออกอย่างไรในเรื่องนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ